สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับตอนนี้เราอยู่บนฟรีเวย์นะครับผมไปขายของมาเมืองใกล้ๆซีแอตเทิลเรานะครับก็คือเมืองเบลวิลล์นี่เองนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีฝนแล้วก็พายุรุนแรงมากนะครับโหเวลาไปขายนี่น่ากลัวมากเลยขายได้ไม่ถึงประมาณชั่วโมงนะครับก็ต้องรีบเก็บมาแล้วเก็บข้าวเก็บของกลับเลยเพราะว่าลมพายุแรงเราก็เลยตัดสินใจขับรถกลับมาวันนี้เลยไม่มีภาพหรืออะไรมาให้ดูนะครับแล้วก็คิดว่าลูกค้าเนี่ยคงไม่ค่อยกล้าออกมาซื้อรถฟู้ดทรัคนะครับแต่คลิปวันนี้นะครับจะมาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องคนไทยได้รับทราบเหมือนกันในรัฐของผมนะครับรัฐวอชิงตันนะครับตอนนี้เนี่ยสั่งปิดเมืองอีกครั้งแล้วนะครับเป็นครั้งที่2ช่วงโควิดใหม่ๆเนี่ยเราปิดเมืองไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเปิดขึ้นมาตามลำดับนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดเต็มที่ตอนนี้เนี่ยกลับต้องมาปิดใหม่หมดนะครับคนที่อยู่ในรัฐวอชิงตันเนี่ยคงทราบข่าวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยตอนนี้เขากำหนดไว้ให้4สัปดาห์ก่อนนะครับการปิดเมืองครั้งนี้เหมือนเดิมก็คือร้านอาหารเนี่ยนะครับเข้าไปนั่งกินไม่ได้ให้เป็น to go take out อย่างเดียวแล้วก็พวกฟิตเนสโรงยิมที่สำคัญนะครับยิมนาสติกของน้องซัมเมอร์นะครับเพิ่งเรียนกลับมาได้เรียนอีกแค่ประมาณเดือนเศษๆเองนะครับตอนนี้กลับไปปิดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโรงหนังด้วยนะครับโรงหนังนี่เดี๋ยวตอนนี้ผมให้ดูบรรยากาศไปด้วยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไปด้วยตอนนี้ฟ้าหลังฝนนะครับเราขับมาที่สะพานไอ90นะครับเป็นสะพานที่ข้ามระหว่างซีแอตเทิลไปทางอีสไซด์นะครับอีสไซด์เนี่ยก็คือมีเมืองเบลวิลล์นะครับฝนตกนิดๆแล้วตอนนี้เรากำลังจะมุ่งกลับไปที่ซีแอตเทิลเพื่อไปจอดรถฟู้ดทรัคเรานะครับโอ้ให้ดูบรรยากาศตอนนี้หน่อยมันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับไม่มีแดดเนี่ยมันก็ดูบรรยากาศมืดครึ้มนิดๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มืดทีเดียวนะก็มีหลายๆท่านอยากเห็นบรรยากาศเห็นวิวนะครับก็จะพยายามถ่ายมาให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นข่าวเศร้าของน้องซัมเมอร์เสียใจมากเลยเนี่ยพอรู้ข่าวนะครับว่าจิมนาสติกกลับมาปิดอีกแล้วนี่ก็เสียใจก่อนเลยนะครับแล้วผมเองเนี่ยมันเริ่มจะค่อยๆดีขึ้นนะครับช่วงระยะเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่างานบางงานที่เขาจองไว้เนี่ยนะครับเริ่มมีการแคนเซิลแล้วบางทีเขาไม่ต้องการให้คนมารวมตัวกันเยอะๆเขาก็เลยต้องแคนเซิลงานเราไปเริ่มกลับมาเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ช่วงโควิดใหม่ๆนะครับเมื่อคืนนอนคิดอยู่เหมือนกันว่าอาจจะต้องกลับไปหางานทำหรือไม่ก็ต้องไปทำอะไรสักอย่างก่อนช่วงนี้นะครับแล้วก็ค่อยกลับมาคิดดูใหม่ว่าจะเอายังไงผมเล่าสาเหตุให้ฟังก่อนว่าทำไมเขาถึงต้องมาประกาศปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติเนี่ยที่ผ่านมานะครับยอดตัวเลขคนติดเชื้อวันละประมาณ 200-300 อันนี้คือต่อวันนะครับแล้วพอมาเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนเนี่ยไปหลัก 600-700 ไป 1,000 ภายในครึ่งเดือนเนี่ยขึ้นไปถึง 2,000 เมื่อวานเนี่ยใน1วัน 3,200 คนนะครับตัวเลขต่อวันที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาเลยตัดสินใจด่วนเลยเร่งด่วนเลยนะครับกลับมาปิดใหม่เลยมันรวดเร็วมากเพราะตอนนี้อากาศหนาวด้วยเราก็ไม่ทราบว่าตามที่เขาคาดการไว้ก็เนี่ยแหละอากาศหนาวขึ้นมันน่าจะตัวเลขพุ่งวันนี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูความบ้าคลั่งของคนนะครับที่พอข่าวมันออกมานะครับว่าจะต้องกลับมาปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็แห่กันไปเกือบทุกร้านนะครับตอนนี้กระดาษทิชชู่เริ่มหมดอีกแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้วยนะครับแล้วก็วันนั้นนะครับที่ผมมาคลิปก่อนหน้านี้เรื่องกะทิชาวเกาะพอดีผมไปคอสโก้พอดีไม่มีคนไม่ต้องต่อคิวเข้าเลยนะครับแล้วก็กระดาษทิชชู่เต็มเลยแล้วพอข่าวอันนี้ออกมาที่จะปิดเมืองเนี่ยเห็นจากในหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหแถวยาวมากแถวยาวเหยียดเลยนะครับแล้วก็ไปแย่งกระดาษทิชชู่กันเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะกลับมาอีกรอบได้ยังไงก็ยังงงๆอยู่เดี๋ยวผมเอารถจอดเก็บของนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับแต่จริงผมมีพอไว้บ้างแล้วล่ะนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมก่อนหน้านี้เขาไม่ตุนกันไว้นะครับแล้วเพิ่งมาแบบแตกตื่นกันในช่วงระยะนี้เองเดินดูซูเปอร์มาร์เก็ตนิดนึงเดี๋ยวเราคิดว่าอาจจะต้องกลับไปตั้งหลักใหม่ว่าจะยังไงต่อหลังที่จะปิดเมืองปิดแล้วอ่ะไม่ใช่จะปิดอ่ะตรงนี้เป็นขายปลีกนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาเนี่ยผมว่าถ้ากระดงกระดาษจะเหลือก็น่าจะเหลือที่นี่แหละส่วนพวกคอสโก้อะไรพวกขายส่งพวกนั้นน่ะที่มันถูกกว่านี้มันคงไม่มีแล้วล่ะผมว่า
มาร์เก็ตอะไรนะบีจะมาเอาอะไรอ่ะนี่เราแค่ต้องการมาซื้อนมนะกระดาษเช็ดก้นนี่เราไม่ได้บ้าเราจะลองไปดูที่นี่เราไม่รู้ว่าจะมีไหมกะทิชาวเกาะไหนๆมาแล้วเดี๋ยวลองไปดูหน่อยนะฮะนี่โอ้ยังเหลือนะครับยังเหลืออ๋อไม่ใช่นี่ไม่ใช่กระดาษเช็ดก้นไหนนี่นะครับกระดาษเช็ดก้นโอ้ยังมีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันแพงอ่ะแค่4ม้วนนี่6เหรียญแล้วนะครับถ้าไปคอสโก้นี่เท่าไหร่นะ24ม้วนเนี่ย10กว่าเหรียญเองนะครับก็ตรงนี้มันแพงก็ยังเหลือแต่ก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าจะต้องเช็ดก้นในราคาแพงหน่อยนะครับแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยก็จากเชลตรงนี้นะครับก็หายไปเยอะเลยเมื่อไม่กี่วันนี้ยังเยอะอยู่เลยบางทีนะครับผมว่าคนมันแบบแตกตื่นกันมากกว่านะครับเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพวกคนเล่นหุ้นเนี่ยนะครับพอได้ยินข่าวอะไรนิดๆหน่อยๆก็แห่กันซื้อนะครับแห่กันซื้อแล้วทำไงอะไรเกิดขึ้นของชิ้นนั้นก็เลยแพงขึ้นนะครับเหมือนก่อนหน้านี้ไอ้อะไรนะน้ำยาเช็ดน้ำยาล้างมือไอ้เจลล้างมือตอนเขามาวางขายช่วงที่มันขาดตลาดแล้วมันกลับมาใหม่เนี่ยราคาแพงมากนะครับราคาสูงมากเลยตอนนั้นเนี่ยซื้อไม่ลงเลยนะครับผมเนี่ยเหลืออยู่ครึ่งขวดก็พยายามใช้ไปโซนด้านนี้ก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตนะครับพวกโยเกิร์ตต่างๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้ที่ไปขายของมาโอ้โหพายุกระหน่ำแล้วก็กลับมานะครับพ่ายแพ้อย่างย่อยยับเลยนะครับวันนี้มีคอมเมนต์นึงเขียนมาหาผมเหมือนกันบอกเวลาไปขายของเนี่ยเหมือนออกไปลบหรือเปล่านะเขารู้สึกเหมือนกันนะเหมือนการออกไปลบเลยก็ผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะเวลาขายไม่ดีหรืออะไรเนี่ยเหมือนเราลบแพ้แล้วก็กลับบ้านอย่างพ่ายแพ้ย่อยยับเลยนะวันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่ารัฐอื่นๆเมืองอื่นนี่เป็นยังไงนะครับในอเมริกาเนี่ยมีการสั่งปิดเมืองรอบที่2หรือยังนะครับเห็นตัวเลขแล้วข่าวแต่ละอันออกมานี่ก็โหพุ่งกระฉูดเลยช่วงหลังเนี่ยมันจะมีคนที่เขาไปงานใช่ป่ะงานแต่งงานมีงานแต่งงานมีอะไรเนี่ยเขาให้คนไปรวมตัวกันได้แล้วนะครับงานแต่งงานเมื่อข่าวล่าสุดเนี่ย300คนนะครับตอนนี้เนี่ยที่ไปงานแต่งงานเนี่ยเป็น private นะครับเป็นจัดแบบ private เนี่ยมีคนติดเชื้อแล้วประมาณสัก30กว่าคนนะครับที่ไปงานเนี่ยแล้วคนที่เหลือเนี่ยตอนนี้เขาให้เป็นแบบเก็บตัวนะครับข้าวแจสมินไลท์ที่นี่ก็มีข้างหลังเป็นจากไหนอันนี้เป็นโปรดักต์ออฟไทยแลนด์นะครับแต่พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยฝรั่งหรืออะไรเนี่ยเขาก็มาซื้อกินกันอย่างเงี้ยนะพวกเราร้านอาหารเนี่ยเราไปซื้ออีกที่หนึ่งตรงนี้เป็นแบบขายปลีกผมถึงบอกไงว่าพวกคอสโก้เนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบเยอะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะซื้ออย่างนี้ถ้าไม่ได้ทำร้านอาหารทำอะไรเนี่ยนะฮะก็จะมาซื้อตามพวกอย่างนี้มากกว่าแล้วเนี่ยพอโดนสั่งห้ามนะครับผมว่าก็หายไปจำนวนนึงเลยล่ะฮะลูกค้าโดยทั่วไปอันนี้ไม่รู้ใครเคยเห็นมาฮะสีราชาผสมเมโยเป็นรูปแบบใหม่ผมเคยลองกินแล้ว
เขาเอามาทำเป็นพวกเมนูสเปเชียลเหมือนกันนะครับเป็นครีมครีมอ่ะนะครับมันครีมครีมเนี่ยผมลองกินแล้วไม่ชอบเลยมีเผ็ดๆนิดๆนะครับลองไปซื้อมาลองได้อันเนี้ยน้ำปลาตาปลา7ตัวไทยคิทเช่นโคโคนัทโหแพงมากเลยนะกระป๋องนึงนี้$2.50ตอนนี้ลดราคาอยู่นี่นะมีหลายท่านนะครับเขียนมาบอกผมว่าไทยคิทเช่นเนี่ยอาจจะเป็นของคนไทยนะครับที่ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่เวียดนามนะครับเพราะว่าเวลานำเข้ามาในอเมริกาเนี่ยมันได้ภาษีหรืออะไรมันถูกกว่าหรือยังไงก็ไม่ทราบนะเห็นมีหลายท่านเนี่ยเขียนมาบอกเหมือนกันว่าน่าจะเป็นของคนไทยนะครับคลิปที่ผ่านมานะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เขียนมาเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับให้ฟังผมก็มีเวลาก็นั่งอ่านตลอดนะครับคอมเมนต์ที่เขียนเข้ามาก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างบางคนก็ส่งลิงก์มาให้ดูนะครับลิงก์จาก YouTube เกี่ยวกับเรื่องศรีราชาเรื่องกะทิอะไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเราได้เปิดพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นในช่องนี้นะครับเพราะงั้นทุกคนนี่มีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะพูดที่จะเขียนนะครับก็เชิญได้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจอะไรดีนะครับผมว่าได้แลกเปลี่ยนความรู้กันเที่ยวนี้นะครับมีคอมเมนต์ที่มีประโยชน์เข้ามามากมายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับมาเอาอีกอย่างนึงแล้วก็เตรียมตัวจะกลับแล้วนะครับก็คือไอศกรีมนะครับที่ขาดไม่ได้เลยของน้องนโมกับซัมเมอร์เนี่ยไอศกรีมมัทชากรีนทีนะครับตอนนี้ซื้อ2อัน4เหรียญก็คืออันละ2เหรียญคู่นี้2เหรียญไซส์อย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้แพงหรือถูกนะถ้าเทียบกับเมืองไทยถ้าปกติ3เหรียญครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมพาทุกคนเข้ามาดูนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามีอะไรก็จะคอยมาอัปเดตให้ทุกคนทราบอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ยังคิดถึงทุกคนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับภรรยานี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีนะครับสวัสดีครับ